พอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ภาคเอกชนอย่าง TMB เขามีการทำผลสำรวจกันด้วยนะคะว่ามันเกิดจากเพราะอะไรและที่สำคัญเนี่ยแฮชแท็กของมันต้องมีก่อนอายุ40ถ้าเรามาดูตัวเลขกันเนี่ยจะถือว่าในเรื่องของการอยากได้อยากมีมากกว่าในเรื่องของการออมเงินด้วยวันนี้เขาเลยมีแคมเปญนี้ออกมาค่ะโดยทางด้านของคุณนริศสถาพลเดชาผู้บริหาร TMB Analytics นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของ TMB Analytics ได้ร่วมมือกับไวซ์ไซด์เปิดเผยถึงการสร้างปรากฏการณ์การปลุกกระแสคนในโลกโซเชียลกับแคมเปญแฮชแท็กของมันต้องมีก่อน40ผ่านการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกทางการเงินและทัศนคติในโลกโซเชียลของกลุ่มคน Gen Y นะคะช่วงต้นอายุระหว่าง 23-30 ปีพบว่ามีการคาดหวังตั้งเป้าหมายของมันต้องมีก่อนอายุ40อันดับ1คือบ้าน 48% ค่ะอันดับ2รถยนต์ 22% ขณะที่อยากออมเงินและทรัพย์สินอื่นๆมีเพียง 13% นอกจากนี้ยังพบว่ายอดใช้จ่ายกลุ่มสินค้ามีสูงถึง 69% และ Gen Y หมดเงินไปกับของมันต้องมีปีละเกือบแสนหรือ1ใน4ของรายได้ต่อปีและ Gen Y จำนวน 1.4ล้านคนเป็นหนี้คิดเป็นหนี้เสีย 7% ของ NPL รวมและผิดนัดชำระหนี้กว่า 7.1% มีพฤติกรรมการกู้เงินเพื่อใช้จ่าย 7.2 ล้านคนหรือ 50% ของ Gen Y ทั้งหมดซึ่งการร่วมมือศึกษาข้อมูลเชิงลึกในครั้งนี้นะคะ TMB และ Wiseye มุ่งมั่นให้ความรู้ทางด้านการเงินพร้อมการใช้เครื่องมือกระตุ้นให้คน Gen Y ที่เริ่มทำงานมีรายได้แต่ไม่มีการวางแผนทางด้านการเงินไม่สามารถจัดการบริหารการเงินได้อย่างเหมาะสมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินให้ถูกต้องรวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบค่ะจากการที่ TMB ศึกษาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะครับ เราพบว่า Gen Y เนี่ยในช่วงกลุ่มที่ 23-38 เนี่ยมีรายจ่ายที่เรียกว่าของมันต้องมีก็คือรายจ่ายที่อาจจะไม่จำเป็นนะครับสูงมากนะครับเป็นประมาณ1ใน4ของรายจ่ายต่อปีของเขาเลยถ้ามองดูต่อหัวเนี่ยประมาณ 95,000 บาทต่อปีนะครับถ้าเทียบกับรายได้ทั้งหมดที่เขามีต่อปีเนี่ย 370,000 บาท1ใน4เนี่ยคือไปกับรายจ่ายที่เป็นของมันต้องมีนะครับในกลุ่ม Gen Y ตรงนี้ TMB เราให้ความสำคัญกับความรู้ทางการเงินของลูกค้าของเรานะครับเราก็อยากจะให้ลูกค้าเรามีการตระหนักรู้ว่ารายจ่ายที่มองไปในอนาคตแล้วถ้าเขาเอามาออมตรงนี้นะครับแล้วไปทำเป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะทำให้เรียกว่าชีวิตทางการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมเขาดีขึ้นทั้งนี้ค่ะเชื่อว่าหาก Gen Y ตระหนักถึงเป้าหมายชีวิตแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงตามความเชื่อของ TMB Make the Difference นะคะที่สามารถเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้และนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้จนสำเร็จค่ะ